หรือหมาเดี๋ยวพูดให้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะได้หรือไม่ได้ไม่รับปากนะเพราะว่าเป็นคนอื่นเนาะไม่ต้องกังวลเลยเงินไทยไม่ต้องกังวลอย่าไปเพราะผู้ใหญ่อยู่ในหมู่บ้านผู้ใหญ่ต้องรู้ด้วยในหมู่บ้านเรียนภายในก็ทำเป็นผู้ปกครองใช่ไหมผู้ปกครองเราใหญ่มาอยู่เราจะไม่เข้าข่ายเรื่องที่เขาจะอะไรกันอย่างนี้ก็แต่เราจะมาดูเรื่องเด็กว่าเป็นยังไงสภาพจิตใจเด็กเป็นยังไงแค่ตรงนี้เองอยากจะไปพักฟื้นที่ไปพักฟื้นหรือจะแบบคืออยากจะออกจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยบ้านพักเด็กอาจจะต้องมีพี่รองรับหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้ความสบายใจเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะบ้านพักเด็กเขาสามารถรองรับดูแลเด็กเพราะเด็กยังอายุแค่ยังไม่ถึง15ปีเลย14ปีกว่าเองแต่นี่ครูนี่จะไม่ออกจากเรียนแต่หวังดีครูจะไม่ไปครูจะไม่ไปครูคนนี้เขาก็เลยไม่พอใจไงเลยไปยื่นซ้ำอีกเหมือนกันซ้ำแล้วเขากำลังจะไปแล้วล่ะเขาก็ไปแล้วแหละอยู่ในระหว่างที่จะไปครูคนนี้ต้องเข้าใจว่าเขาออกจากโรงเรียนนี้ไปแล้วใช่ไหมครับไปอยู่ที่ไอ้ประถมศึกษาเขต2คือหมายถึงว่าให้ไปอยู่ตรงโน้นถูกไหมใช่แต่ไม่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้แล้วไม่ได้อยู่ก่อนแต่ยังไม่ได้ย้ายไปไหนยังไม่ย้ายก็ไปอยู่จากผมกระแดงก็ไปตรงจุดที่ตะเกียบต่อคุณดีทองครับทีนี้ชาวน่าจะเป็นพละครับพละเนาะครับพละเห็นว่าเขาเคลียร์กันไป300,000จริงไหมข่าวเข้ามากันนะผมก็ไม่แน่ชัดเนาะไอ้นี่เนาะเพราะว่าไม่ยอมบอกผู้ใหญ่ไม่ยอมบอกผมอืมทั้งผู้เสียหายนะไม่ได้มาแจ้งผมไม่ได้อะไรเลยครับ